ที่เห็นนี่นะก็คือปลั๊กทั้งหมดเลยแต่ปลั๊กเนี่ยเขาแบ่งเป็นโซนนะหลายโซนด้วยกันเลยแบ่งง่ายๆก่อนเลยก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราดูฝั่งขวาก่อนนะฝั่งสีเทาๆข้างบนสุดน่ะเขาเรียกว่าโยเซฟอฟก็คือเป็นชุมชนชาวยิวโยเซฟอฟมาจากชื่อของจักรพรรดิโยเซฟที่2ซึ่งเป็นลูกของจักรพรรดินีมาเรียนเทเรซาเราเดินมาถึงน่าจะเป็นใจกลางของโยเซฟฟอฟก็คือชุมชนของชาวยิวซีนาก็อกของชาวยิวนี่คือซีนาก็อกใช่อันนี้ทาวฮอลของชาวยิวทาวฮอลมีที่เดียวแต่ซีนาก็อกมีหลายที่แต่ว่าอันนี้เป็นที่ที่เก่าแก่ที่สุดใช่เขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปี1200กว่าๆแล้วอันนี้อะไรข่าวเส้นซีนาก็อกเราก็ยืนอยู่บนสะพานชื่อว่าเซคฮุบโมสวิวตรงเนี้ยสวยมากแล้วก็ตรงข้างล่างนะมันก็จะเป็นทางเดินริมแม่น้ำแบบที่ยาวมากมากแล้วก็ตรงกลางแถบเนี้ยมาจนถึงถนนเนี้ยเรียกว่าโอทาวสแตเมสโตเนี่ยเซนต์นิโคลัสเชิร์ชโอทาวที่อยู่ข้างหลังออฟเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ของยันฮุสเรียกว่าเป็นนักปราชญ์ในสมัยของพระเจ้าชาวที่4กอริสกินสกี้พาเลสโอทาวิทแอสโตโนมิคอลคล็อกเชิร์ชออฟเลดี้บีฟอร์ทินหรือทินเชิร์ชนั่นเองเวนเซสลาสแควร์ลงไปข้างล่างก็คือนิวทาวน์เวนเซสลาสแควร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในนิวทาวน์ที่คนนิยมมากันมากเลยเกิดขึ้นในรัชสมัยของจักรพรรดิชาวที่4สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ไว้สำหรับซื้อขายม้าสุดทางนั้นนอกจากจะเป็นรัฐสภาแล้วก็ยังเป็นเนชั่นแนลมิวเซียมด้วยข้างล่างสุดเลยก็คือไปสุดเขตที่วีเซฮาราสปราสาทปาร์คอยู่ไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ถือว่ามีถึง4โซนด้วยกันก็คือข้างบนสุดเป็นโยเซฟอฟโอทาวนิวทาววิเศษฮาลานแล้วก็ฝั่งซ้ายข้างบนสุดตรงนี้คือปราสาทปลั๊กStory of Prague Castle ประวัติศาสตร์ของ Prague Castle จุดชมวิวของ Prague Castle โดยที่ไม่ต้องเสียค่าบัตรมองเห็นฝั่งตรงข้ามแบบสวยมากๆ
โรเซมเบิร์กพาเลสโกลเด้นเลนเป็นโกลเด้นเพราะว่าสมัยก่อนที่เนี่ยมีช่างที่ทำพวกเครื่องใช้เกี่ยวกับทองเนี่ยเยอะแล้วอย่างนี้เวลาเขาจะฉี่ก็ปังสงสัยฉี่ใส่ชุดกรอบไปเลยเกรทเซาท์ทาวเวอร์ของโบสถ์เซนต์วิตัสขึ้นไปทำอะไรก็คือขึ้นไปดูวิววิวแบบเนี้ยอยู่ข้างๆปราสาทปรางเนี่ยตรงเนี้ยเรียกว่าฮารัตคานี่คือเป็นที่ที่พวกขุนนางอะไรสร้างวังไว้อยู่อ่ะจุดต่อไปของเราก็คือฮารัตคานี่ทอสสกันสกี้พาเลสเซอร์นินสกี้พาเลสเคยเป็นที่ทำการของนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ข้างใต้ปราสาทปรางเหลืองๆเนี่ยเรียกว่าเลเซอร์ทาวหรือมาลาสกาน่าเนี่ยก็คือโอทาวอีกจุดนึงแหละจะเป็นโอทาวที่อยู่ฝั่งเดียวกับปราสาทปรางแคมปาไอแลนด์ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก่อนปี1740น่ะก็เป็นที่ที่คนยากคนจนน่ะถูกไล่ให้มาอยู่ที่นี่แต่ว่าพอหลังจากปี1740ปุ๊บก็มีพวกคนชั้นสูงเนี่ยมาไล่ซื้อที่แล้วก็สร้างคฤหาสน์สร้างอะไรอยู่ที่นี่ที่ดีที่สุดในการนั่งชมสะพานชาวนี่ไงโอ้สวยมากนั่นก็คือแคมปาพาร์คที่พวกเรานั่งปิกนิกกันอยู่เมื่อสักครู่นี้ดูเป็นล่องเลยเปตรินฮิลตรงนี้เป็นเนินแล้วก็มีฟูนิคิวล่าเนี่ยสามารถใช้ตั๋ววันของปรางเนี่ยขึ้นได้ฟรีขึ้นฟูนิคิวล่าไปตรงนี้ปุ๊บนี่คือเปตรินฮิลจะมีเปตรินลุคเอาท์เป็นหอคอยที่ขึ้นไปชมวิวได้ฮังเกอร์วอลมิเรอร์เมสเขาวงกตกระจกปราสาทปรางฮารัตคานี่เลเซอร์ทาวน์แล้วก็เปตรินฮิลล์